ในที่สุดลูกก็รักฉันฉันดีใจมากแกฉันดีใจมากจริงในที่สุดวันนี้ก็มาถึงความฝันของฉันกำลังใกล้เข้ามาความเป็นจริงทุกทีแล้วแกคือแบบฉันดีใจมากแบบมากที่สุดเลยแต่ก่อนหน้านั้นคือต้องเล่าก่อนนะว่าเราอะบอกว่าเราจ้างไปเป็นสิบกว่าร้านก็จริงนะแบบจ้างไปเลยจ้างร้านกดไปเลยร้านไหนใหม่ๆที่แบบคิดว่าแบบคนไม่รู้จักมันก็จ้างแกทั้งที่แบบในใจก็กลัวว่าแบบมันจะโกงกูไม่ว่าหรืออะไรไงแต่ก็คือแบบก็ได้บัตรมาแล้วดีใจมากได้บัตรในโซนที่ฉันต้องการในโซนที่ฉันเป้าหมายของฉันฉันดีใจมากแต่ก็คือนั่นแหละทุกคนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าก่อนที่เราจะได้บัตรมานั้นมันยากเย็นแสนเข็มแค่ไหนแล้วก็แบบก่อนหน้านั้นที่แบบพอรู้ว่าได้บัตรมาแล้วที่ยังไม่ได้มาพูดมาบอกทุกคนก็คือแบบว่ามันไม่ไหวจริงๆร่างกายคือแบบมันต้องพักจริงๆแบบมันป่วยไม่สบายแบบไม่สบายอ่ะก็คือคืนนั้นทั้งคืนก็คือไม่ได้นอนเลยใช่ไหมก่อนวันกดบัตรก็คือไม่ได้นอนยาวไปจนถึงไปที่ไปไลฟ์สดหน้าบิ๊กซีว่าได้ถึงบิ๊กซีแล้วนะประมาณที่สามที่สี่เนี่ยไปถึงแล้วก็ไลฟ์เสร็จอะไรเสร็จใช่ปะพอถึงที่เคาน์เตอร์พอถึงคิวฉันอ่ะฉันก็ได้7,900มาสองใบ VIP แต่ก็คือแบบให้เพื่อนไปแล้วอันนั้นนะสองใบอ่ะแล้วก็ตอนเราฉันก็พยายามกดในเว็บเองด้วยได้5,900มาสองใบในเว็บไซต์ฉันกด5,900ได้สองใบมันเป็นประวัติศาสตร์สำหรับฉันมากเลยว่าที่แบบเว็บมันไม่บ้องแล้วอ่ะแกคือแบบฉันได้5,900ที่ฉันกดไปในเว็บมือถือเองมาสองฉันงงมากนอกจากจะดีใจที่ได้โซนในบัตรที่ตัวเองต้องการแล้วก็งงว่ามันเป็นไปได้ไงวะที่กูกดเองได้ในเว็บนึกออกปะในมือถือเข้าใจปะแบบโอ้หรือว่าระบบมันแบบเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนระบบใหม่แล้วหรืออะไรยังไงแต่คือแบบแกแต่ตอนนี้บัตร5,900ยังเหลืออยู่แล้วก็คือฉันอะด้วยความที่แบบไม่ได้ไปแลกบัตรกระดาษเพราะว่าฉันอยู่ต่างจังหวัดใช่ปะแล้วคราวนี้พอว่าจะปล่อยบัตร5,900ทั้งสองใบเนี้ยแต่ก็คือแบบมันก็ไม่รู้จะปล่อยยังไงเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าแบบพอเราไม่มีบัตรกระดาษให้เขาดูหรืออะไรยังไงแต่เรามีเอกสารของที่เขาส่งเมลมาให้ของไทยทิเกตอะว่าเนี่ยเท่านี้เรานี่เอาเอกสารนี้ไปแลกรับอะไรเงี้ยก็คือแบบนั่นแหละก็แบบเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะมาปล่อยอีกทีนึงสำหรับบัตร5,900หรือว่าคิดว่าจะทำอะไรกับมันได้บ้างอะไรประมาณนี้แหละทุกคนแต่ก็คือแบบฉันดีใจมากแล้วก็ดีใจกับทุกคนที่ได้บัตรแล้วก็ส่วนใครที่ไม่ได้บัตรก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนแบบว่าอย่าเพิ่งเสียใจไปใหม่คิดว่าถ้าเกิดว่าแบบตอนนี้เขาอาจจะตกลงหรืออะไรกันใดๆก็ได้นี่คือตามความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะหรือว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่ก็คือแบบน้องอาจจะเพิ่มรอบหรือไม่เพิ่มอันนี้ใหม่ไม่สามารถบอกใครรู้ว่าเพราะว่าไม่รู้ได้จริงๆแต่ก็คือแบบถ้าเกิดว่าน้องเพิ่มรอบได้ก็ขอให้ทุกคนรอบหน้าถ้าเกิดน้องเพิ่มมาสองใครที่ไม่ได้บัตรก็ขอให้ได้บัตรด้วยแต่ตอนนี้คือแบบใหม่ดีใจมากๆแต่คือที่ไม่ได้ทันใจทุกคนเพราะว่าป่วยไม่สบายจริงเพราะว่าไม่ได้นอนแบบไม่ได้นอนเลยแล้วก็ใหม่อ่ะเฝ้าเคาน์เตอร์นะตอนนั้นอ่ะพอหมดเวลาที่ว่ากดบัตรมันขึ้นส่งเอาแล้วใช่ปะรออยู่ที่เคาน์เตอร์แล้วทีเนี้ยก็เลยบอกว่าเผื่อเพิ่มรอบสองเห็นข่าวในทวิตเตอร์ว่าเผื่อน้องเพิ่มรอบสองก็เฝ้าจนถึง6 โมงกว่าจนถึงทุ่มหนึ่งจนเหลือแค่ใหม่คนเดียวแล้วจนพี่พนักงานเขาอะก็น่ารักมากพี่พนักงานบิ๊กซี่อะเขาเอาเก้าอี้มาให้เรานั่งแล้วแกคือแบบเขาแบบน่ารักกับเรามากแล้วเราก็แบบแล้วเจอน้องที่เป็นอากาเซ่ที่เป็นพนักงานด้วยเขาบอกว่าเนี่ยพี่ใหม่หนูก็อยากไปนะแต่หนูลางานไม่ได้แล้วน่ารักมากๆเลยทุกคนแบบน่ารักมากๆเลยอะยังไงก็ตามนี้นะคะทุกคนค่ะคือแบบแล้วมันยุ่งหลายอย่างด้วยกำลังจะไปเกาหลีแล้วด้วยพวกแกคือไม่ไหวเลยตอนนี้คือแบบพยายามทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองหายป่วยเพราะว่ายังมีตัวรุมๆอยู่บ้างแต่ว่าน้ำมูกก็เริ่มดีขึ้นแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจทุกคนนะแล้วก็ดีใจกับทุกคนที่ได้บัตรด้วยแล้วเดี๋ยวบัตร5,900เดี๋ยวใหม่จะทำยังไงเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะทุกคนนะยังไงก็ฝากติดตามช่องของใหม่ไว้นะด้วยนะทุกคนฉันดีใจฉันได้บัตรในส่วนที่ฉันต้องการแล้วแก